แบมแบมสร้างตำนานอีกแล้วครับคุณผู้ชมจากคลิปก่อนนะครับที่แอดได้เคยแจ้งข่าวว่าน้องแบมแบมพารถ Toyota All New Yaris Eclipse ทำสถิติยอดขายใหม่นะครับหลังจากเปิดตัวเพียงแค่9วันก็มียอดจองรถมากกว่า 5,200 คันนะครับแต่มาล่าสุดนี้เองสิครับทางสำนักข่าวของประชาชาติธุรกิจเขาได้ลงข่าวถึงรถ Toyota รุ่นดังกล่าวนะครับที่กำลังเป็นที่สนใจในขณะนี้ของทั่วโลกนับตั้งแต่วันที่เปิดตัวพร้อมกันนะครับแล้วก็เปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่อย่างน้องแบมแบมด้วยมาถึงวันนี้รวมๆก็คือมากกว่า12วันนะครับและก็มียอดจองรถที่สูงมากขึ้นนะครับตอนนี้ก็คือมากกว่า 8,000 คันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนและรถรุ่นดังกล่าวนะครับยังสร้างสถิติใหม่ให้กับ Toyota ด้วยโดยมีจำนวนผู้เข้าชมทางออนไลน์มากกว่า10ล้านคนภายใน24ชั่วโมงสุดปังมากจริงๆครับอะไรก็ฉุดไม่อยู่แล้วจริงๆน้องแบมแบมทำหน้าที่เป็นพรีเซนเตอร์ได้เป็นอย่างดีเลยครับด้วยรถที่สวยหรูบวกกับน้องแบมแบมช่วยกันส่งให้รถมีความโดดเด่นแล้วก็ดูหรูหรามากยิ่งขึ้นจนเป็นที่ต้องการของทุกๆคนนะครับและยิ่งช่วงนี้เองก็มีงาน Big Motor Sale ที่ถูกจัดขึ้นที่ไบเทคบางนาอยู่ในขณะนี้จนถึงวันที่28สิงหาคมนี้นะครับก็คาดได้ว่ายอดจองรถจะต้องเติบโตมากกว่านี้อีกหลายเท่าตัวแน่นอนครับและนี่ก็เป็นข่าวสารอัปเดตของน้องแบมแบมที่แอดได้นำมาฝากกันในคลิปนี้นะครับกับความสำเร็จอีกก้าวนึงที่พาให้รถรุ่นToyota All New Yaris Eclipse เป็นที่ต้องการของตลาดและก็เป็นสถิติใหม่ของยอดจองรถด้วยนะครับสุดท้ายก็เช่นเคยเลยครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องในการอัปเดตข่าวสารข้อมูลของหนุ่มๆก็เซเว่นนะครับและขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับ